การศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมในฐานะหน่วยงานหลักทางด้านการบริหารจัดการทุนวิจัยนวัตกรรมของประเทศถือว่าเป็นโจทย์ที่มีความท้าทายอย่างมากที่จะร่วมกันในการที่จะผลักดันและก็แก้ไขในวาระแรกก็ได้มีการมอบให้กับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะเครือข่ายของมหาวิทยาลัยวิจัยโดยท่านรศ.ดร.เสริมเกียรติจอมจันยองนะคะได้ดำเนินการภายใต้แผนงานวิจัยท้าไทยไทยประเทศไทยไร้หมอกควันซึ่งเป้าหมายในการดำเนินการก็เน้นในเรื่องของจุดมุ่งหมายสำคัญเรื่องปัญหาหมอกควันและการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งในส่วนของภาวะหมอกควันในประเทศไทยถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนนะคะในการที่เราจะหาวิธีการหารูปแบบหากระบวนการในการที่จะลดปัญหาฝุ่นควันรวมถึงการสร้างเทคโนโลยีการนำงานวิจัยการนำนวัตกรรมมาช่วยในเรื่องของการป้องกันเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็วางในเรื่องของการใช้ระบบคุณภาพต่างๆเพื่อลดการแพร่กระจายของปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะการติดตามในเรื่องของคุณภาพของอากาศงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ภายใต้กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็มีความตั้งใจนะคะมีความมุ่งมั่นและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในการสะท้อนถึงผลสำเร็จจากการดำเนินงานต่อเนื่องมาหลายปีของโครงการประเทศไทยไร้หมอกควันซึ่งในกิจกรรมปฏิบัติการวันฟ้าใสไร้ฝุ่นควันนะคะ Content Free Day Innovation ในวันนี้ถึงวันที่มีหน้าที่ในการขยายผลและส่งต่อองค์ความรู้ชุดข้อมูลรวมถึงนวัตกรรมผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้ง9แห่งเข้าจังหวัดพร้อมทั้งสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาในการที่จะร่วมมือและก็นำไปสู่ในเรื่องของแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในส่วนนี้ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ก็ขอที่จะให้กิจกรรมในวันนี้ที่ทางทีมผู้วิจัยรวมถึงเครือข่ายที่มุ่งมั่นในการจัดให้กิจกรรมวันนี้เป็นตัวสะท้อนผลสำเร็จของการดำเนินงานในเรื่องของการวิจัยพัฒนาขออนุญาตที่จะเปิดงานการปฏิบัติการวันฟ้าใสไร้ฝุ่นควัน Northern Free Day in Actionและขอให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วก็หวังไปยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ประเทศไทยฟ้าใสและสุขภาพขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้ประเทศไทยจับกันได้ด้วยนะคะตลอดด้วยนะคะที่อยู่กับเราด้านบนเวทีค่ะเพื่อที่จะ